จริงข่าวมันยาวนะ4หน้าเลยฝากอ่านสักหน้าแล้วนะ เอาสืบเนื่องนะครับจากก่อนหน้านี้ที่นางสาวพิมพ์ลดาหรือว่าเส้นได้สอดอสไตล์เนี่ยก็ได้กลายเป็นที่วิจารณ์ตามสื่อสังคมออนไลน์นะครับเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันอย่างฟุ่มเฟือยหลังจากโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่าเสียเงินจากการเล่นพนันไป35ล้านบาทจนทำให้มีประชาชนบางส่วนเนี่ยสงสัยเกี่ยวกับที่มาที่ไปของเงินนะครับก่อนจะมีบางคนเนี่ยเข้าไปยื่นฟ้องแล้วก็ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบเบื้องต้นพบบริษัทของนางสาวพิมพ์ลดาบางบริษัทเนี่ยไม่ได้ยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดอีกทั้งในอดีตที่ผ่านมาเคยมีการยื่นงบการเงินที่มีค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าความเป็นจริงแล้วก็ไม่สอดคล้องกับทรัพย์สินและพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยตามที่ปรากฏบนสื่อออนไลน์รวมถึงการใช้เงินเล่นการพนันตั้งแต่ปี2561จนถึงปัจจุบันรวมแล้วเนี่ยกว่า100ล้านบาทนะจึงน่าเชื่อว่าจะมีบัญชีเนี่ยมีความผิดปกติอาจเกี่ยวเนื่องไปจนถึงมีการเสียภาษีประจำปีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยเชิญตัวเข้ามาแจ้งข้อกล่าวหาตามพรบ.กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดสมาคมและมูลนิธิพ.ศ.2499และพรบ.การบัญชีพ.ศ.2543ในความผิดฐานไม่ได้จัดเก็บเอกสารทางบัญชีไว้ที่สถานที่ประกอบการต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทแล้วก็อีกหนึ่งโทษนะครับไม่ได้จัดทำใบหุ้นมอบให้กับผู้ถือหุ้นอันเป็นความผิดตามมาตรา8ก็โทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทแล้วก็ไม่ได้จัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นอันเป็นความผิดมาตรา10ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทแล้วก็มีการย้ายเปลี่ยนแปลงสำนักงานแล้วก็เพิ่มสาขาที่ใช้ในการประกอบกิจการซึ่งไม่ส่งคำบอกการเปลี่ยนย้ายสำนักงานแก่นายทะเบียนเพื่อจดทะเบียนก็ผิดมาตรา14โทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทนะครับซึ่งจากการสอบปากคำผู้ต้องหาให้การสารภาพขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเรื่องของเอกสารทางบัญชีของบริษัทเพิ่มเติมเพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไปครับแล้วก็ทางสอดอนเนี่ยได้ออกมาชี้แจงนะบอกว่าอยากชี้แจงทุกคนให้ทราบว่าทางตำรวจ CIB เข้ามาตรวจค้นตั้งแต่วันที่23พฤษภาคมไม่ใช่วันนี้ตามที่เป็นข่าวซึ่งตลอดเวลา1เดือนที่ผ่านมาทางเราก็ให้ความร่วมมือกับทางตำรวจมาโดยดีตลอดและเข้าไปชี้แจงตามนัดทุกครั้งเพื่อแสดงถึงความบริสุทธิ์ใจของเราจนสุดท้ายเมื่อวานได้มีการเข้าไปชำระค่าปรับให้ส่วนที่ผิดพลาดทั้งหมดแล้วบางข้อหายังเป็นการปรับครั้งแรกในประเทศไทยเลยซึ่งที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ยังบอกว่าไม่เคยมีเคสแบบนี้ซึ่งเคสนี้เป็นเคสแรกแล้ววันนี้ก็ได้มีการคุยกับทางตำรวจว่าทางตำรวจไม่ได้รายงานตามที่ข่าวพาดหัวออกไปเลยอยากให้พี่ๆสื่ออย่าเขียนข่าวให้เกิดความเสียหายหรือให้คนมาคอมเมนต์ให้เกิดความเสียหายและเกลียดชังกันเลยหวังว่าทุกคนจะเข้าใจขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ